ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งาน Thailand Gem and Jewelry Fair The Capital of Gemstone นั่นเองนะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นงานแฟชั่นโชว์ระดับประเทศในงานแถลงข่าววันนี้ครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับครั้งแรกก็คือจัดที่ไอคอนสยามได้แค่ร้อยกว่าบูธนะครับเพราะพื้นที่มีอยู่แค่นั้นแต่ในงานเนี้ยเราได้ถึงประมาณ 1,250 บูธนะครับซึ่งใหญ่กว่าเดิม10เท่าความจำเป็นในการจัดงานเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสมาพันธ์และสมาคมที่ช่วยกันผลักดันให้อุตสาหกรรมเดินไปข้างหน้าและเป็นการเปิดเวทีให้กับ SME ไทยนะครับได้ออกงานในราคาถูกเวลาเราไปออกงานต่างประเทศเนี่ยไม่ว่ายุโรปลาสเวกัสอเมริกาพวกนี้วิเชนซ่า1บูธ9ตารางเมตรเราใช้เงินรุมๆล้านนะครับแต่พอเป็นเงินไทยเราเนี่ยพอเมืองไทยเนี่ยเราเสียอยู่ไม่กี่หมื่นบาทเพราะนั้นนี่เป็นการสนับสนุนส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้กับเป็นหน้าต่างของโลกและให้กับอุตสาหกรรมเรานะฮะอุตสาหกรรมเราจะได้รู้จักกันทั่วโลกแล้วก็ SME ทั้งหลายเนี่ยมาออกงานในราคาที่ถูกมากๆนะสมาคมเป็นสมาคมและสมาพันธ์ที่ไม่หวังกำไรนะไม่หวังประโยชน์จากเรื่องลงการทำกำไรแต่ว่าอยากให้อุตสาหกรรมเราไปข้างหน้านะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่านอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยท่านยันยงคงล่าเนี่ยท่านก็สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะครับท่านก็พยายามผลักดันขณะนี้ท่านเป็นประธานของมูลนิธิอัญมณีเครื่องประดับไทยเรานะฮะท่านก็ดูแลแล้วก็จะช่วยให้อุตสาหกรรมเราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะฮะผมต้องการนะครับต้องการ